ที่มาของทีมเฮาเนาะก่อนจะได้มาเข้าร่วมในลีกหนึ่งนี่เอาที่มาของทีมเฮาเนาะเริ่มต้นแล้วเลยแมนสโมสรของเฮานี่แมนก็ตั้งมาจากระดับขอและเฮาได้เข้าร่วมระดับขอนี่ปีนึงและสามารถได้เลื่อนชั้นขึ้นเลยแล้วด้วยปัจจัยใดเป็นหลักๆที่ว่าเฮ็ดให้นักกีฬาจากสายขอแล้วก้าวขึ้นมาถึงจุดของสายก่อปัจจัยหลักๆอันที่นักกีฬาของเฮาสามารถขึ้นมาสู่ระดับสายก่อนี้ได้เนาะก็เฮาเห็นว่า1นี่แม่นจุดที่ดีที่สุดของสโมสรเฮาแม่นความสามัคคีความเป็น1จิต1ใจเดียวอดทนผ่านพาอุปสรรคต่างๆแต่ระดับสายขอมาจนฮอดทุกมื้อนี้ก็มันก็ยังสิมีอุปสรรคต่อไปที่ใจเฮาแบบผ่านพาไปด้วยกันและเว้าเรื่องนักกีฬาเนาะนักกีฬาว่าเอามาแต่ใส่นักกีฬาส่วนใหญ่ของเฮานี่แม่นนักเรียนนักเรียนนี่แม่นทั่วนครหลวงจังแม่นเฮาจะบ่จําแนกว่าจะมาแต่ใส่ขอแค่ว่ามักกีฬาบ่มีจิตใจที่แบบว่าสิต้องการพัฒนาตัวเองบ่แต่สโมสรเฮามันรับได้หมดแต่2มาแล้วแม่นเว้าเรื่องกำลังรักของสปอนเซอร์ก็ต้องแม่นห้าน City Coffee Center เพิ่นเป็นกำลังรักที่นับแต่มือแรกที่ก่อตั้งขึ้นมาของสโมสรนี่แม่นเพิ่นเป็นสปอนเซอร์หลักแต่เพียงผู้เดียวมาเลยจนถึงทุกมื้อนี้อาจารย์ว่าว่านักกีฬาแม่นส่วนใหญ่เป็นนักกีฬาหนุ่มน้อยเนาะแล้วเฮามีวิธีการแนวใดเพื่อว่าที่จะปรับหรือว่าเสริมให้นักกีฬามีความเข้มแข็งขึ้นเพราะว่าในลีก1ที่จะลงแข่งนี่ก็เห็นได้ว่าเป็นทีมสโมสรที่ว่าเคยผ่านงานระดับกีฬาแห่งชาติมาแล้วแต่เรื่องคมหนุ่มน้อยเนาะเฮาก็ต้องรู้ว่านักกีฬาเฮาส่วนใหญ่มันแม่นมีจุดเด่นตัวใดเฮาต้องเอาจุดเด่นตัวนั้นเข้ามานักกีฬาของเฮาส่วนใหญ่นี่มันคมหนุ่มน้อยคมหนุ่มน้อยมันเว้าเรื่องพลังของวัยหนุ่มเนาะมันต้องการชนะต้องการพิสูจน์ตัวเองฉะนั้นตัวนี้นี่มันถือว่าสําคัญสําหรับสโมสรทุกสโมสรเจ้าอาจารย์มีครูฝึกจากภาคส่วนใดๆที่ว่ามาเสริมเพื่อฝึกสอนให้แก่นักกีฬาในฤดูกาลนี้เนาะเฮาก็ได้โชคดีที่ว่าได้อาจารย์สายท้องซึ่งเพิ่นก็แต่เก่าเพิ่นก็เป็นอดีตครูฝึกของกองทัพแล้วก็เป็นอดีตครูฝึกระดับทีมชาติเนาะเรื่องประสบการณ์แล้วก็เรื่องความสามารถเทคนิคของเพิ่นนี่ก็ถือว่าสุดยอดแล้วเฮาคิดว่าระดับชาติถือว่าเพิ่นก็เคยผ่านมาแล้วคือลีก10สโมสรที่จะลงแข่งขันในลีก1นี่เนาะอาจารย์มีความกดดันทีมใดเป็นพิเศษบ่สําหรับเฮาอ่ะสําหรับเฮาคันเทียบใส่เรื่องความกดดันของพวกเฮาจะน้อยกว่าสโมสรอื่นต้องคิดเบิ่งว่าถ้าสโมสรเฮาเจอสโมสรใหญ่เฮาเฮ็ดสุดความสามารถของเฮาเฮาได้ส่ําใดเฮาก็คิดว่าอันนั้นก็เป็นการพัฒนานักกีฬาแต่คันเฮาเกิดไปชนะสโมสรอันที่พิธีกรเว้าเนาะว่าสโมสรใหญ่ๆสโมสรนั้นสโมสรนี้อันนั้นมันอาจสิเป็นโบนัสของนักกีฬาของเฮาแล้วเป้าหมายหลักๆในลีกนี้อาจารย์คิดว่านักกีฬาของพวกเฮานี้จะสามารถก้าวไปถึงจุดใดเป้าหมายหลักๆนี่แม่นคิดว่าเน้นการพัฒนานักกีฬาเน้นพัฒนานักกีฬาวัยหนุ่มขึ้นมาใหม่แต่คันสิให้คาดเมาคาดหมายว่าเป้าหมายเนาะสิให้ได้อยู่ระดับใดระดับใดนี่เฮาก็ลองเบิ่งเนาะแต่สําหรับเฮาเนี่ยเฮาก็คิดว่ามีรุ่นแซมอยู่ได้